MRSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากคุ้มพลังแห่งปัญญาวันนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้มีการพูดถึงการเปิดประมูล 4G นะคะหลายๆคนนั้นอาจจะเฝ้ารอท่านก็บอกว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้น่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นท่านก็พยายามที่จะทำให้ได้มั่นใจไม่เกิน2ปีนะคะทุกหมู่บ้านทั่วไทยจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปปาฐกถาพิเศษค่ะหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลโลกการค้าในอนาคตนะคะนี่ถือว่าเป็นงานของการระดมสมองพลิกวงการ OTOP SME ท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลหลายฉบับกันแต่ว่าถือว่ากฎหมายเนี่ยกว่าจะออกมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะ 2-3 เดือนด้วยกันในระหว่างนี้ได้ขออนุญาตนายกรัฐมนตรีค่ะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการเตรียมการเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะคะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆไปก่อนและเมื่อกฎหมายผ่าน ขออภัยค่ะเมื่อกฎหมายผ่านนะคะก็ให้คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นรับช่วงต่อไปได้ทันทีเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองนายกกันค่ะทีนี้ไม่ต้องรอว่าถ้าวันแรกตัดสินมันก่อนกันแน่นอนถ้าวันแรกตัดสินก็จะเป็นกลางมีนามันใช้เวลาเตรียมการ4เดือนนั่นเองนะตามขั้นตอนที่ผมดูนะมันก็ก่อนแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องเลื่อนหรอกท่านก็มั่นใจนะคะบอกว่าไม่ต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะแต่ว่านอกกฎนอกจากนี้นะคะทางหม่อมอุ๋ยก็ยังบอกว่าร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณานะคะมีหลายชุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นกฎเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางดิจิตอลนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าดิจิตอลไม่ว่าเป็นลายเซ็นดิจิตอลรวมถึงรูปแบบนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้จะต้องมีการลงทุนเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศจะไม่อยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจนะคะแต่ว่าจะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนโดยภาคเอกชนนั้นนำโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกที่มีอยู่แล้วมาตีมูลค่าเป็นทุนซึ่งวิธีการนี้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องลงทุนมากนะคะเมื่อมีกำไรก็สามารถที่จะแบ่งกันได้ด้วยค่ะมีอีกหนึ่งพรบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หลายๆคนบอกว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเรียกรับผลประโยชน์จากเอกชนได้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเราจะมีพรบออกมาอีกหนึ่งฉบับนะคะที่จะสามารถขจัดปัญหานี้ได้นั่นก็คือพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการซึ่งทางประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็มั่นใจนะคะบอกว่าพรบฉบับนี้จะช่วยปิดช่องทางการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐได้ค่ะนายประมวลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะคะมีการผลักดันพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการคือความจริงแล้วเนี่ยนะคะทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะคะก็มีการผลักดันมาตั้งแต่ปี2555นะคะจนมาถึงวันนี้นะคะ22มกราคมปี2558รัฐบาลได้ประกาศให้พรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใน880วันนับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็มั่นใจบอกว่าพรบฉบับนี้จะช่วยตัดช่องทางคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐได้นะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าหน่วยงานราชการนะคะจำเป็นที่จะต้องทำคู่มือแล้วก็ชี้แจงข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับพรบฉบับนี้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะต้องแจ้งในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการขอเอกสารด้วยเพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอนในการยื่นคำขอเอกสารรวมถึงระยะเวลาในการขอเอกสารแล้วก็ในใบต่างๆเหล่านี้นะคะผู้ชมคะก็จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะเรียกร้องรับสินบนแล้วก็รวมถึงเป็นการป้องกันการคอร์รัปชันอีกด้วยค่ะทุกหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้อนุญาตไม่ใช่เฉพาะธุรกิจนะฮะเอกชนทั่วๆไปประชาชนทั่วๆไปที่มีอะไรที่ต้องทำงานกับราชการการขออนุญาตทุกประเภทเนี่ยทางอันนี้พรบฉบับนี้จะครอบคลุมด้วยครับมีรายละเอียดตัวนี้มันจะไปบังคับใช้ยังไงบ้างขั้นตอนการใช้งาน
็อย่างนี้ขั้นตอนมีประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะต้องทำอะไรนะฮะเขาจะต้องมีการกำหนดว่าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเผื่อว่าจะให้ใบอนุญาตประเภทนี้เอกสารที่ต้องการคืออะไรแล้วขั้นตอนที่จะขอเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เขาประกาศชัดเจนนะฮะแล้วเมื่อมีการประกาศชัดเจนแล้วเนี่ยประชาชนหรือคนที่ไปขออนุญาตเนี่ยถ้าไม่เป็นก็ถือว่าคุณประมลก็อธิบายคร่าวๆให้เราได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมีความเห็นจากเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะนางสาวสารีอองสมวังก็บอกว่าพรบฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคธุรกิจในแง่ของการขออนุญาตด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสารีกันหน่อยค่ะกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เกิดขั้นตอนที่ชัดเจนขั้นตอนที่ดีในการที่จะอนุมัติอนุญาตเนี่ยจะช่วยอย่างน้อยปัญหาเรื่องน้ำร้อนน้ำชาได้มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ในท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการเนี่ยก็น่าจะมีผลพวงมาต่อผู้บริโภคด้วยเนี่ยคิดว่าในส่วนนี้ก็อาจจะเห็นชัดเจนครับว่ามีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วเน้นคิดว่าส่วนหนึ่งเพื่อพูดถึงเรื่องการอนุญาตเน้นคิดว่าจริงๆการอนุญาตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่าก็น่าเสียดายที่กฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่รวมไปถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าคนที่ส่วนทางด้านการประกาศหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นายคอนเขตสุทัปรีดาท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้นะคะกำลังอยู่ระหว่างการกำหนดให้มีคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานราชการด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะในกรณีที่ประชาชนพบแล้วปรากฏว่าเซ็นชื่อรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายแล้วทางราชการมาอ้างเหตุว่าไม่สามารถอนุมัติได้เพราะเอกสารไม่ครบตรงนี้ทำไม่ได้นะครับตรงนี้ทำไม่ได้หรือเป็นการยืนยันนะครับในกฎหมายตรงนี้ที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะกลัวมากนะครับกลัวมากเกรงว่าจะหาคนรับผิดชอบที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการขออนุญาตจากส่วนราชการของไทยถือว่ายุ่งยากนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยการผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตถึง36ฉบับด้วยกันนะคะทำให้ล่าช้าค่ะแต่ว่าถือว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะไทยกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลจึงต้องสร้างกระบวนการให้ทันสมัยหอการค้าก็สนับสนุนพรบฉบับนี้นะคะบอกว่าเดินทางมาถูกแล้วแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความรวดเร็วให้ไทยนั้นสามารถก้าวทันโลกได้ด้วยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมากมายมีออกมาหลายสำนักด้วยกันนะคะวันนี้ทางกระทรวงการคลังค่ะเขาออกมาคงเป้าการส่งออกของปีนี้ก็บอกว่าขอเติบโตเพียงแค่ 1.4% ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเดือนแรกของปีนี้ยังคงติดลบอยู่ที่ 3.5% นั่นก็เป็นเพราะว่าทางตลาดต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างซบเซาแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีความหวังถ้าหากในกลุ่ม CLMV นะคะที่มีแคนาดาเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นถ้าหากมีการฟื้นตัวก็น่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยด้วยค่ะนายกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ก็เปิดเผยกับบอกว่าขอคงตัวเลขการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 1.4% ไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาการส่งออกนั้นจะติดลบถึง 3.5% ด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นการลบครั้งแรกในรอบ5ปีด้วยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมครับเพราะมีผลจากทางยุโรปด้วยแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะฟื้นตัวแต่ว่าก็ยังไม่เต็ม 100% นะคะทางคุณกฤษดาก็ยอมรับว่าการส่งออกปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ว่ากลุ่มประเทศที่เป็นบวกต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่ม CLMV ประกอบไปด้วยแคนาดากัมพูชาเนี่ยนะคะลาวพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะคุณกฤษดายังบอกด้วยนะคะบอกว่าสสค.นั้นยังคงเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้หรือว่า GDP ให้โตถึง 3.9% นะคะ
แน่นอนค่ะว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยไม่ได้มาจากภายนอกแต่ว่ามาจากภายในก็คือการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็มาหดตัวที่เรียนไปแล้วว่าติดลบร้อยละ 3.5 โดยส่งออกที่มีปัจจัยสำคัญก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมันสำเร็จรูปนะครับที่หดตัวร้อยละ13แล้วก็ร้อยละ 28.1 ต่อปีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังอาจจะขับเคลื่อนยังได้ช้าอยู่นะครับแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นสำหรับตลาดส่งออกหลักที่หดตัวในเดือนมกราคมนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปค่ะมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถือว่าต่ำกว่าการนำเข้าสินค้าในรูปแบบของดอลลาร์นะคะทำให้ดุลการค้าระหว่างประเทศในต้นเดือนแรกนะคะเดือนแรกของปีนี้นะคะขาดทุน500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูร่างพรบอีกหนึ่งฉบับนะคะนั่นก็คือที่ดีและสิ่งปลูกสร้างค่ะทางกระทรวงการคลังมีการปรับเงื่อนไขพรบฉบับนี้นะคะมีการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าตามราคาประเมินไม่เกิน1ล้านบาทโดยจะมีการลดภาษีเพดานภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยนะคะจากเดิมอยู่ที่ 0.5% เหลือเพียง 0.25% ค่ะนายรังสรรค์ศรีวสัตปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวถึงร่างพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่เบื้องต้นรายละเอียดก็จะมีการยกเว้นที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าตามราคาประเมินไม่เกิน1ล้านบาทส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะจะมีภาษีเพดานสูงสุดอยู่ที่ 0.25 จากเดิมเนี่ยเคยกำหนดไว้ที่ 0.5 นะคะที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราสูงสุดไม่เกิน 0.5 จากเดิมอยู่ที่ 1%แล้วก็รวมถึงที่ดินเชิงพาณิชย์นะคะอัตราสูงสุดไม่เกิน 2% จากเดิมเก็บสูงสุดไม่เกิน 4% นี่ก็ถือว่าตัดลงมาถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันนี้ถูกถกเถียงกันมากเลยทีเดียวนะคะจะมีการจัดเก็บในอัตรา 0.5 และจะปรับเพิ่มเท่าตัวในทุกๆ3ปีจากเดิมเนี่ยจัดเก็บสูงสุดอยู่ที่ 4% นะคะสำหรับอาคารที่ดินได้รับการเว้นภาษีตามกฎหมายนี่นะคะก็คือที่ดินและอาคารที่เป็นสาธารณสมบัติทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาประโยชน์ที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างทางองค์การสหประชาชาติสภากาชาดไทยสถานทูตสุสานหรือว่าทรัพย์สินของเอกชนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงรายละเอียดกันค่ะเกี่ยวกับอยู่อาศัยนี่ฝ่ายนโยบายแล้วก็ได้คุยกันหลายรอบตัวเลขก็ยังไม่ตกผลึกเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าการยกเว้นภาษีเนี่ยเราอาจจะล้านบาทเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยล้านบาทเนี่ยก็ไม่ต้องเสียอาจจะยกเว้นไปเลยไม่ต้องเสียนะครับหรือเกินล้านแต่ไม่ถึง3ล้านเนี่ยก็อาจจะให้เสียครึ่งหนึ่งหรืออะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิน3ล้านเนี่ยถึงเสียเต็มนะครับมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยนะครับความพร้อมถามว่าเราพร้อมไหมที่จะเก็บภาษีนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็มีแผนอะไรต่างๆที่ในขั้นแรกเราก็มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนอันนี้ก็กระทรวงคลังเราทำอยู่แล้วแล้วก็ประสานกับมหาดไทยก็นะครับการจัดทำฐานมาดูความเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องพูดถึงกับเรื่องนี้หน่อยนะคะนายสกลวรัญญูวัฒนาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะกับพรบฉบับนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยทางรัฐบาลก็สามารถที่จะจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนะคะก็อาจจะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเก็บในอัตราเฉลี่ยเท่าๆกันเนี่ยถ้ามีการเก็บแบบนี้เนี่ยในกทม.ก็จะมากขึ้นด้วยดังนั้นจึงมีส่วนช่วยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นด้วยค่ะภาษีตัวนี้นั่นก็คือว่าผมไม่อยากให้มองภาษีตัวนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของการหารายได้ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะลักษณะของการเก็บภาษีทรัพย์สินแบบนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำของการเก็บภาษีตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สินตามราคาตลาดดังนั้นคำถามว่าราคาตลาดที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะสูงมันจะต่ำจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่ใส่เข้าไปในพื้นที่ของเขาการที่ทำให้มูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินเกิดขึ้นได้นั้นหลักจริงๆนั้นมันก็คือการเป็นการบังคับทางอ้อมว่าท้องถิ่นเองอยากให้ท้องถิ่นตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมูลค่าทรัพย์สินของตัวเองที่ดีขึ้นนั่นคือบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นต้องใส่เข้าไปในแง่ของผู้เสียเองนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สกลก็ยังบอกว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะจะทำให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแสนล้านบาท
แต่ว่านอกจากนี้ยังมีการพูดถึงภาษีมรดกด้วยนะคะก็บอกว่าหากมีการประเมินจากผู้ที่มีทรัพย์สินและก็ความมั่งคั่ง50อันดับแรกของไทยตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เนี่ยนะคะก็บอกว่าหากบรรดาเศรษฐีเหล่านี้เสียชีวิตไปแล้วนะคะรัฐนั้นจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมรดกมากถึง300,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวภูมิภาคค่ะWe'll be right back.